ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะขออภัยด้วยมีการติดขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะครับก็มาต่อเรื่องกลับต่อนะครับว่าการนับแบบกลับเนี่ยมันมีหลายอย่างในการนับนะครับก็คือการนับอายุของกลับมาต่อนะครับเพราะว่าเนื้อการควบคุมเรื่องของเทคโนโลยีขอโมทนาโยมกัลยาวงศ์ทิพย์วงศ์กามาเป็นคนแรกมาเป็นท่านแรกเลยนะครับเข้าใจว่าไม่ติดขัดเนาะตอนนี้แต่ก็ไม่แน่นะพูดไปอาจจะติดขัดก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่พูดน้ำไหลไฟดับแต่ว่าเขาเรียกว่าพูดไปจนเครื่องติดขัดจนต้องปิดแล้วก็สตาร์ทเริ่มใหม่นะครับไม่น่าเชื่อเทคโนโลยีก็เป็นอนิจจังนะคือไม่มีความมั่นคงแน่วแน่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่แค่สังขารของเราเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาต่อเรื่องกลับเห็นว่าพระอาจารย์นรินทร์ท่านเมตตามาแจ้งว่าเริ่มติดเรื่องกลับตั้งแต่กลับมี4 อย่างพูดไปแล้วก็ตลกตัวเองว่าทำไมมันติดช่วงนี้ติดช่วงกลับเสียงมันกลับเสียงมันเป็ดยังไงมันกลับเนี่ยมี4 อย่างนะครับก็คือในส่วนของอายุรกลับแล้วก็2คืออันตรกลับแล้วก็3มหาสงไขกลับแล้วก็4มหากลับนะครับนี่เป็นเรื่องของการนับอายุนะครับตามส่วนของระยะเวลาการนับอายุตามในส่วนของมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าอายุรกลับนะครับเช่นในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยคนมีอายุ100 ปีเนี่ยกว่าเราก็เรียกว่าเนี่ยคืออายุกลับนะเราดูได้จากหลักฐานตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาท4 ประการถ้าตั้งใจจะดำรงรูปกายก็จะอยู่ได้กับหนึ่งหรือเหลือกว่าอีกกับหนึ่งนะฮะซึ่งในตอนนั้นก็คือมนุษย์ยุคพระเจ้ามีก็มีอายุ100 กว่าปีหรือ100 ปีอย่างเงี้ยกับหนึ่งก็100 ปีเอาส่วนมากไว้นะครับการนับแบบนี้เราเรียกว่านับแบบอายุรกลับซึ่งปัจจุบันมนุษย์มีอายุประมาณ75 ปีนะครับ75 ปีนี่ก็ถือว่าเป็น1 กับอันนี้นับตามอายุของมนุษย์ที่เรียกว่าอายุกับนะ2คือการนับแบบอันตรกลับการนับแบบอันตรกลับเนี่ยคือการนับอายุคือตั้งแต่สมัยตอนต้นกับของมนุษย์ซึ่งสมัยตอนที่มนุษย์แรกเริ่มเกิดมาเนี่ยมีอายุยืนยาวนานมากถึงอสงไขยปีอสงไขยปีนี่คือมากจนนับจำนวนปีไม่ได้นะครับแล้วต่อมามนุษย์ก็ค่อยๆอายุลดน้อยลงจนสามารถนับได้ก็คือเหลือแค่10 ปีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องอยู่พรุ่งกันต่อว่ามนุษย์มีอายุเหลือแค่10 ปีโดยส่วนใหญ่นะตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะอยู่กันยังไงกินอะไรอยู่กันแบบไหนสังคมเป็นยังไงตอนนั้นนะครับเมื่อลดลงถึง10 ปีแล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกจนถึงอสงไขยปีอย่างเก่าก็คือนับไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ไป1 รอบไอ้1 รอบเนี่ยเราเรียกว่าอันตรกับทีนี้ต่อมาคือการนับแบบอสงไขยกับนะครับมีบทเพลงที่ขับร้องโดยหญิงทิติกาขับร้องเรื่องเพลงเกี่ยวกับอสงไขยนะแต่ว่าเข้าใจว่าไม่มีการใช้คำว่ากับไอ้คำว่าอสงไขยเนี่ยเราค่อนข้างจะคุ้นเคยกับการใช้คำนี้ถ้าเป็นพวกหนังภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับหนังในลักษณะแบบtraditional หนังแบบจารีตหนังแบบโบราณในสมัยอยุธยาในสมัยสุโขทัยเนี่ยอิทธิพลของพุทธศาสนาเนี่ยมีมากนะครับก็จะมีการใช้คำว่าสงไขยเข้ามาเกี่ยวข้องในการนับเวลานับข้ามภพข้ามชาติเนี่ยมันนับแล้วในลักษณะที่มีการนับอสงไขยเข้ามาเกี่ยวข้องในการนับนะครับในส่วนของอสงไขยเนี่ยก็คือการนับแบบที่2นะครับก็คือนับแบบอันตรกับอย่างเนี้ยนับแบบอย่างอันตรกับเนี่ยไปจนครบ64อันตรกับ64อันตรกับเนี่ยเท่ากับ1อสงไขยกับนะครับ
แต่บางตำราก็บอกว่า20อันตรกัปเท่ากับ1อสงไขยกัปบางตำราก็บอกว่า80อันตรกัปเท่ากับ1อสงไขยกัปก็แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อใน24ขอไปแล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อในอันตรกัปหรือจะเชื่อและนับแบบ64อันตรกัปหรือ80อันตรกัปนะครับคือมันมีการนับแบบ64 20 80 3ตำราหลักๆเนี่ยเท่ากับ1อสงไขยกัปทีนี้นับในส่วนของมหากัปในส่วนที่4เนี่ยก็คือนับแบบนี้ก็คือนับแบบว่า4อสงไขยกัปเท่ากับ1มหากัปนะครับคืออาตมาอธิบายเรื่องอสงไขยกัปแล้วว่าคือการนับบางครั้งนับแบบ64อันตรกัปเท่ากับ1อสงไขยกัปหรือนับแบบ20อันตรกัปเท่ากับ1อสงไขยกัปแล้วก็นับแบบ80อันตรกัปเท่ากับ1อสงไขยกัปทีนี้ถ้าเรานับแบบนี้4อสงไขยกัปก็เท่ากับ1มหากัปนะครับมหากัปหนึ่งหนึ่งก็มีเวลายาวนานมากจนไม่สามารถนับได้ว่าเป็นเวลานานสักเท่าใดนะครับทีนี้ลักษณะแบบนี้มันคำนวณยากมันนับยากคือมันนานมากเนี่ยเราจึงเรียกว่ามหากัปครับทีนี้การนับแบบนี้ที่อาตมาจะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายมันเนี่ยก็เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมานับเรื่องของอายุของพรหมโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของอายุของสัตว์ในนรกนะครับอย่างเช่นในส่วนของพรหมโลกเนี่ยในส่วนของชั้นพรหมปริสัชชาเนี่ยมีอายุ1ใน3ของกัปนะครับแล้วก็2คือพรหมปุโรหิตะมีอายุ1กัป3คือมหาพรหมมีอายุ1กัป4คือปริตาพาพรหมเนี่ยมีอายุ2กัปอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไล่มาจนถึง15ชั้นจนถึงชั้นอนิฏฐาพรหมนะซึ่งมีอายุ 16,000 กัปนะครับนี่คือนับแบบพรหมเนี่ยหนักเข้าไปอีกเพราะอายุยาวนานมากเพราะถ้าเรานับแบบเทียบแบบอายุของมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับในส่วนของสวรรค์ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ติกนิบาตเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิเนี่ยคือสวรรค์ชั้นแรกเนี่ยนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของมนุษย์ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มของเทวดาที่อยู่ในต้นไม้นะครับเทวดาที่เป็นในส่วนของไม้ที่เขาพาไปทำเรืออันนี้ครับเทวดาในส่วนนี้ก็รวมอยู่ในเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินะครับซึ่งเทวดาเหล่านี้เท่ามีอายุนับเทียบกับมนุษย์ก็ลองดูครับว่า50ปีของมนุษย์เนี่ยเป็น1คืน1วันสวรรค์ในชั้นจาตุมหาราชิกานะครับ50ปีของมนุษย์นะครับเป็น1คืนวันสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะครับ30คืนวันเป็น1เดือนสวรรค์12เดือนเป็น1ปีสวรรค์ทีนี้ในอันนี้คือในส่วนของสวรรค์ในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิทีนี้มาดูสวรรค์ในชั้นปรนิมิตวสวรรค์ติ 1,600 ปีมนุษย์เนี่ยเป็น1คืนวันสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวรรค์ตินะครับคือขนาดนับแบบสวรรค์เนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะนี่มานับแบบพรหมก็เยอะขึ้นไปอีกก็เพราะว่าพรหมเนี่ยอยู่ในชั้นที่สูงไปกว่าในส่วนของเทวภูมินะครับหรือในส่วนของภพภูมิของเทวดานะครับก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีอายุมากขึ้นไปตามลำดับนะครับทีนี้ไม่ว่าเราจะนับแบบไหนนะครับในส่วนของเทวดาพรหมหรือในส่วนของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์อะไรก็ตามเนี่ยการนับแบบนี้มันเป็นการนับไปตามคุณภาพของคุณธรรมคุณภาพของสติปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงสติปัญญาที่สามารถจัดการนะไม่ให้กิเลสเนี่ยเข้ามาส่งผลให้เราเนี่ยไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับซึ่ง
ลักษณะสวรรค์ชั้นฟ้าพรหมต่างๆนะภพภูมิต่างๆเนี่ยมันขยับไปตามคุณภาพจิตนะของเรานะครับถ้าคุณภาพจิตดีมีคุณธรรมมากสูงมากขึ้นเนี่ยเราก็ไปอยู่ในชั้นภพภูมิที่สูงขึ้นไปตามลำดับแล้วคุณภาพหรือจิตดีนี่ก็พุทธเราก็เชื่อว่าไม่ได้ไปตามการสั่งหรือบงการของพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างเรามาเราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าคอยจัดการกับเราซึ่งอันนี้เป็นเมนหลักของพุทธศาสนาเราที่มีความแตกต่างไปจากศาสนาอื่นนะครับการที่เราจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเราทั้งสิ้นหลักๆเนี่ยครับหลักๆคือตัวเราแต่ว่าการจะฝึกฝนปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าในธรรมเนี่ยมันก็จะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของอรหัตภาพได้พูดไปในวันพระนะว่าหนึ่งเราต้องมีกัลยาณมิตรนะครับเราต้องมีกัลยาณมิตรนะครับหลักๆคือต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีเพื่อนที่ชักนำทางไม่ให้เราไปในทางที่เสื่อมนะครับอันนี้สำคัญเพราะบางครั้งตัวเราเนี่ยอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอไม่มั่นคงพอเรายังไม่ได้เดินไปถึงอริยบุคคลเบื้องต้นที่เรียกว่าพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นที่ไม่มีการหวั่นไหวนะครับไม่มีความสั่นคลอนแล้วไม่ลังเลแล้วโอ้เดี๋ยวไปนับถือคริสต์ดีกว่าพุทธไม่ได้เรื่องช่วงนี้ข่าวพระเยอะเหลือเกินข่าวพุทธไม่ดีเบื่อแล้วไปนับถือศาสนาอื่นดีกว่าไม่เอาละอย่างนี้ก็มีถ้าอย่างนี้เนี่ยยังลังเลสงสัยอยู่ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของพระโสดาบันนะครับลักษณะของพระโสดาบันเนี่ยคือหรือแม้ว่าไม่ถึงพระโสดาบันอาจจะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่ากัลยาณปุถุชนคำนี้อาจารย์สุรลักษณ์เสวลักษณ์เคยใช้นะคือไม่ได้ถึงขั้นโสดาบันสกามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์แต่ว่ากัลยาณปุถุชนในความหมายนี้ก็คือเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ไม่คิดร้ายนะครับต่อให้ยังไม่เข้าถึงโสดาบันแต่ว่าไม่คิดร้ายแน่นอนไม่ทำร้ายแน่นอนไม่ทำร้ายเพื่อนไม่ทำร้ายครูบาอาจารย์ไม่ทำร้ายเพื่อนชาวพุทธด้วยกันแน่นอนเนี่ยเป็นลักษณะของกัลยาณปุถุชนซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็เข้าใจว่าไม่เปลี่ยนเปลงหันเหไปศาสนาอื่นแล้วเพราะเวลาเราพูดถึงข่าวพระไม่ดีเวลาพูดถึงทำไมเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ดีอันนี้มันเป็นลักษณะของปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเสมอไปนะครับแล้วคำว่าปรากฏการณ์มันก็ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นเรื่องของสถานการณ์เกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ดับไปเรื่องอื่นก็ขึ้นมาอีกครับแม้ว่าแต่ละเรื่องอาจจะดูแย่ในลักษณะสำนวนไทยที่ว่าความงัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกอีกแต่ว่าอันนี้พูดให้หมายถึงว่าดูเรื่องมันใหญ่เหลือเกินนะนึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วเรื่องใหญ่หนักขึ้นมาอีกเครียดจนถึงขนาดว่าความงัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องของแก่นธรรมะแก่นธรรมะศึกษาธรรมะเอาแน่จริงก็อยากเชิญเรื่องแก่นธรรมะศึกษาธรรมะก็เชิญครูบาอาจารย์สายท่านอาจารย์พุทธทาสไปออกเชิญครูบาอาจารย์สายหนองประพงไปออกสินะครับแล้วไม่ใช่มาออกรายการเพื่อถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฏิบัตินะนะครับถ้าอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ออกไปหรอกเสียเวลานะฮะแล้วเวลาพูดถึงข่าวส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของความพอใจความไม่พอใจพูดถึงอิทธารมและนิทธารมมีไหมที่ข่าวไปแล้วพูดเรื่องสุญญตาพูดเรื่องอานาปานสติพูดเรื่องสติปัฏฐาน4พูดเรื่องมหาสติพูดถึงเรื่องของสติปัฏฐานะสุตตะพูดไหมไม่พูดพูดเรื่องอื่นทั้งนั้นพูดเรื่องกิเลสความพอใจไม่พอใจกันยุแย่นะครับให้เรื่องของสังขารขันธ์ความคิดความปรุงแต่งเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ได้ไปกำหนดรู้ไ
ไม่ได้ออกจากความพอใจและไม่พอใจเลยนะครับส่วนใหญ่ก็สถานการณ์เรื่องของทางโลกเนี่ยไปแบบนั้นแล้วเรื่องของทางโลกแบบนี้มันเข้าหาธรรมไม่ได้อยากจะหาธรรมลึกซึ้งเนี่ยมันต้องออกจากภาวะเหล่านี้แล้วก็เข้าใจงั้นว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะแต่โดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบยุกันแย่กันอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยของคนไทยที่จะต้องปรับปรุงนะครับคือไม่ค่อยช่วยกันคือมันมีกลุ่มบางกลุ่มคนไทยช่วยกันอยู่แต่ว่าโดยลักษณะเนี่ยนิสัยคนไทยเราอาตมาเห็นมาหลายประเทศแล้วว่าลักษณะค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นะครับคือรวมกันยากพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นสายของหลวงพ่อสนองกตบุญญูเนี่ยท่านก็บอกว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนรวมกันไม่ค่อยได้หมายถึงรวมกันใหญ่ๆนะเรารวมแบบเกาหลีไม่ได้รวมแบบจีนไม่ได้แล้วทำให้เราเนี่ยมีพลังต่อรองกับการทำงานใหญ่ๆแบบใหญ่ๆแล้วก็ต่อรองกับจีนต่อรองกับอเมริกาต่อรองกับฝรั่งเนี่ยรวมกันเป็นมหาอำนาจทำงานเรื่องใหญ่ๆยากเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ขยับขึ้นมาอีกซึ่งเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันอย่าให้ติดแบบนี้ไปจนตลอดเหมือนกับยุคหนึ่งที่คนทิเบตเนี่ยเขายังไม่นับถือพุทธเขานับถือศาสนาบอนซึ่งในยุคนั้นเราก็จะเห็นว่าคนทิเบตเนี่ยโหดร้ายมากนะครับคือเอาแต่ทำสงครามป่าเถื่อนมากนะฮะอานุภาพคืออยู่เมืองธรรมศาลาแล้วก็ประกอบไปด้วยคนทิเบตเนี่ยเยอะแยะไปหมดคนทิเบตบางคนเนี่ยยังหลงเหลือความโหดร้ายความเถื่อนไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากคัมป้าคือเขามีความจริงใจแต่ว่าเขามีความโหดเขามีความเถื่อนเขาอยากจะเอาก็เอาให้ได้เลยเขาไม่รู้สึกเกรงใจคนอื่นว่าคนอื่นจะต้องเสียอะไรเนี่ยคิดว่าตัวเองต้องได้อะไรอันนี้เป็นลักษณะที่คนทิเบตเคยเป็นมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเยอะเพราะว่าพุทธศาสนาเข้ามาก็ทำให้มีการรวมกลุ่มกันได้มีการละเลิกนิสัยป่าเถื่อนโหดร้ายลงนะครับเพราะว่าถ้าเรามาสนใจศึกษาพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พัฒนาความป่าเถื่อนความดิบเถื่อนของมนุษย์ที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยให้มันเบาบางลดลงไปนะครับไม่วิ่งตามสัญชาตญาณความอยากความพอใจความไม่พอใจใช่ไหมพุทธศาสนาเนี่ยหลายท่านก็ประจักษ์เห็นแจ้งแล้วในส่วนของอายุของแต่ละท่านก็เห็นแล้วว่ามันลบล้างความป่าเถื่อนของจิตใจของเราลงความเป็นสัญชาตญาณดิบของมนุษย์กิเลสในลักษณะของอินสติ้งที่พระอาจารย์พุทธทาสพูดไว้เบาบางลงนะครับถ้าเราไม่ลดตัวนี้นะไม่ลดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยโลกมันก็วุ่นอยู่อย่างเนี้ยแล้วส่วนใหญ่โลกมันวุ่นเพราะว่าคนไม่พยายามลดตรงนี้ภายในแล้วมองไม่เห็นปัญหาว่ามันมีปัญหายังไงมันจึงเป็นไปลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็พูดยาวไปนะก็วันนี้ก็อธิบายในส่วนของวิธีการนับระยะเวลานะครับทีนี้มาดูในส่วนของนรกนะครับนรกก็มีวิธีการนับอย่างเช่น500ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาถ้าเทียบกับนรกก็เป็น1คืนวันในสันชีวนรกนะครับเพราะว่านรกขุมนี้มีอายุ500ปีนรกนะครับซึ่งก็เท่ากับ1คืนวันในสวรรค์ชาตุมหาราชิกาเหมือนกันหรือ1,000ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นอวตึงเป็น1คืนวันในกาลสุตานรกเพราะว่านรกขุมนี้มีอายุ 1,000 ปีนรกอายุระหว่างมนุษย์และเทวดาอายุระหว่างเทวดาและนรกเนี่ยห่างเหินยาวนานกันมากนะครับทีนี้อาตมาก็จะสรุปตรงนี้ก่อนที่จะจบในวันนี้เพราะว่าวันนี้อาจจะต้องเลิกเร็วกว่าปกติต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามีกิจนิมนต์ด้านนอกนะครับต้องไปพร้อมกันทั้งหมดนะครับทีนี้มีในส่วนของการที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องความเสื่อมต่อมาโดยสรุปว่าโลกเนี่ยจะเสื่อมด้วยภัยของอะไรนะครับพุทธศาสนาก็มีการเทศสอนเรื่องของความเสื่อมของมนุษย์ของโลกลงเหมือนกันเ
โลกที่จะดับด้วยวินาศไปด้วยเนี่ยก็คือวินาศเพราะไฟวินาศเพราะน้ําวินาศเพราะลมคือโลกดับสิ้นไปเสื่อมสลายไปด้วยไฟด้วยน้ําแล้วก็ด้วยลมนะครับคือพังไปด้วย3อย่างโลกเราเนี่ยพังเจ๊งสูญเสียหายไปด้วย3อย่างนะครับโลกวินาศเพราะไฟก็จะเกิดมหาเมฆกับวินาศขึ้นนะเกิดฝนตกใหญ่ทั่วโลกก่อนที่ฝนจะตกหยุดแล้วก็จะไม่มีฝนตกอีกแล้วก็เกิดความแห้งแล้งไปตามลำดับดวงอาทิตย์ที่2ก็จะปรากฏขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ที่7จึงเกิดไฟบรรลัยโลกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโลกดับสูญหายไปนะครับก็ถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำเนิดโลกขึ้นมาอีกชัดเจนขึ้นก็ต้องไปอ่านในอัคคัญยสูตรพิมพ์คำว่าอัคคัญยสูตรนะครับก็จะพบว่าโลกเนี่ยดับไปยังไงโลกเนี่ยเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็มีส่วนทำยังไงเพราะว่าตอนแรกเดิมทีเนี่ยคนที่มาเกิดในมนุษย์โลกเนี่ยมาจากพรหมในส่วนของอัปสรภูมิจากนั้นก็ค่อยๆมีกิเลสมากขึ้นจนมีการตั้งหัวหน้าตั้งหัวหน้าแล้วก็ไม่พอไม่ฟังมีการรบราฆ่าฟันเบียดเบียนกันขึ้นด้วยอำนาจกุศลกรรมต่างๆเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยมีอายุสั้นลงจนถึงอายุ10ปีแล้วก็อายุใหม่เวียนขึ้นมาอีกนะครับจนเป็นแบบนี้จนถึงคราวที่โลกวินาศเสื่อมไปด้วยฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้ลมพัดพามานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโลกที่เสื่อมไปแล้วก็นับเวลาระยะเวลาของการนับเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับพรหมเกี่ยวกับมนุษย์นะครับก็วันนี้ต้องขอโมทนาแล้วก็ขออภัยในช่วงต้นที่สัญญาณเนี่ยไม่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอยุติธรรมะไว้แต่เพียงสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอโมทนากับโยมกัลยาวงศ์ทิพย์คงคานะครับเราก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นรินทร์ที่ช่วยมาดูแล้วก็กรุณาเมตตาติดตามนะครับก็ขอโมทนาขอบคุณโยมพลพันธ์อโมทนากับโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะครับหรือโยมไก่ขอโมทนากับโยมนิพพาพลยิ่งโรจน์ขอโมทนากับโยมนิกินะครับขอโมทนากับโยมเพ็ญศรีนะครับพักดีไทยจากชิคาโก้นะครับแล้วก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดขอความสุขความเจริญที่เกิดจากการศึกษาปฏิบัติธรรมนี้จงหนุนนำให้ทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญจงสิริยั่งยืนชนสัพพะวันนาดอนเนกลาสุขยศถลึงกลเกรียงศักดิ์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีมากพ้นก้าวหน้าไปมากกว่านั้นก็ขอให้โยมก้าวพ้นสังสารวัฏกราบเข้าถึงมรรคผลนิพพานตายถาคเตคเตปารคเตปารสังเตบูริสวาขอโมทนา